ังไม่ได้ประชุมอะไรเลยในนามหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พูดแล้วทำแลนสไลด์เพื่อไทยทุกทีก้าวเข้าสู่ฤดูกาลเปิดนโยบายหาเสียงของเหล่าบรรดาพรรคการเมืองหลายพรรคเริ่มผลักดันนโยบายในการหาเสียงเพื่อเรียกคะแนนเสียงอย่างเต็มกำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางทั้งกระแสชื่นชมและวิพากษ์วิจารณ์ความเป็นไปได้ของนโยบายเรือธงของเพื่อไทยเมื่ออุ๊งอิ๊งแพทองธารประกาศ10นโยบายของเพื่อไทยคิดใหญ่ทำเป็นสู่ค่าแรงขั้นต่ำ600บาทและปริญญาตรีสตาร์ท 25,000 บาทต่อเดือนในปี2570เรียกได้ว่าสร้างแรงกระเพื่อมในวงการแรงงานได้อย่างมากในปี2570คนไทยต้องได้ค่าแรงให้สมกับความเป็นมนุษย์มีเกียรติมีศักดิ์ศรี600บาทต่อวันค่ะนิสิตนักศึกษาที่จบระดับปริญญาตรีต้องเริ่มต้นเงินเดือนที่ 25,000 บาทค่ะย้อนกลับไปปี 2555-2556 พรรคเพื่อไทยได้ผลักดันค่าจ้างขั้นต่ำ300บาททั่วประเทศเป็นการปรับแบบก้าวกระโดดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นวันละ141บาทหรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 70-88 ว่ากันว่าในครั้งนั้นเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุนและการส่งออกชะลอตัวโดยเฉพาะ SME ส่วนธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่บางรายย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นขณะเดียวกันด้านพลังประชารัฐเองก็เคยใช้นโยบายค่าแรงขั้นต่ำในการหาเสียงเลือกตั้งปี2562ไว้ว่าจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่400ถึง425บาทต่อวันเงินเดือนผู้จบการศึกษาปริญญาตรีอยู่ที่ 20,000 บาทมีหลักฐานของการหาเสียงไว้อย่างชัดเจนแต่ยังไม่สามารถทำได้ตามที่หาเสียงไว้โดยก่อนหน้านี้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งประกาศใช้1ตุลาคม2565ที่ผ่านมามี9อัตราโดยสูงสุดอยู่ที่358บาทอาจติดเรื่องมาจากผู้ประกาศนโยบายไม่ได้อยู่ในพรรคแล้วก็เป็นได้ขณะที่นโยบายอื่นอย่างมารดาประชารัฐก็ยังไม่เห็นรูปร่างอย่างเป็นรูปธรรมแล้ววันหนึ่งเซอร์ไพรส์นโยบายที่พรรคพลังประชารัฐเคยใช้หาเสียงโดยเฉพาะทางสื่อโซเชียลมีเดียช่วงการเลือกตั้งทั่วไปปี2562แต่ทว่าจู่ๆเซอร์ไพรส์นโยบายกลับถูกลบหายไปจากเพจเฟซบุ๊กของพรรคพลังประชารัฐคือมันควรจะเอาออกตั้งนานแล้วหลังเลือกตั้งเสร็จนะฮะเพราะว่าก็จะเห็นว่าในเพจนั้นมันเป็นเรื่องของการเลือกตั้งชัดๆเลยนะดังนั้นเมื่อยังไม่ได้เอาก็เอาออกเพราะมันจะถึงการเลือกตั้งครั้งใหม่แล้วด้านภูมิใจไทยแม้ที่ผ่านมาจะไม่ได้พูดถึงนโยบายด้านแรงงานแต่ที่ฮือฮาเรียกคะแนนนิยมในปี2562คงหนีไม่พ้นนโยบายกัญชาเสรีที่แม้จะดูเป็นรูปเป็นร่างแต่ก็ชุลมุนวุ่นวายในเรื่องของกัญชาเสรีกับกัญชาทางการแพทย์การควบคุมมีความรัดกุมเพียงพอแล้วหรือไม่เมื่อปลดล็อกกัญชาปัญหาการเข้าถึงกัญชาในเด็กก็ปรากฏขึ้นกัญชาเสรีของภูมิใจไทยมาถูกทางตามนโยบายหาเสียงแต่ถูกทางในเรื่องของสังคมแล้วหรือยังตอนนี้กัญชาเสรีทางการแพทย์พี่น้องสามารถปลูกได้พี่น้องสามารถหารายได้จากกัญชาได้นะครับแต่ในเมื่อมันถูกขัดถูกอุปสรรคถูกขัดขาเพราะว่าเขากลัวพรรคภูมิใจไทยดังเกินไปพรรคเก่าแก่อย่างประชาธิปัตย์กับนโยบายเรือธงประกันรายได้เกษตรกรที่แม้วันนี้จะสามารถดำเนินการได้สำเร็จส่งเงินถึงมือเกษตรกรเข้าสู่รอบที่5แต่อีกมุมหนึ่งก็ยังคงมีคำถามถึงเรื่องของการคลังและความยั่งยืนทางด้านรายได้ของเกษตรกรเกิดขึ้นแล้วหรือไม่ไม่มียุคไหนมีเงินมาช่วยพี่น้องมากเท่ายุคนี้แล้วเพราะว่าไม่กี่วันนี้ผมประสานงานกับท่านนายกของงบกลางมาได้ 2,000 ล้านนี่เป็นก้อนใหญ่ได้มา 2,000 บวกไม่กี่วันนี่อีก500เป็น 2,500 ล้านมีคำถามมากมายหลังพรรคเพื่อไทยเสนอนโยบายค่าแรงขั้นต่ำทำให้ต้องย้อนกลับไปดูนโยบายหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองต่างๆทำได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างที่หาเสียงไว้อย่างดีก็อ้างว่าเป็นไปตามบริบทของรัฐบาลผสมแบบคิดใหญ่แต่กำไปไม่ถึงหนักเคลียร์ไหมจบนะก็ต้องไปดูว่าทำได้จริงหรือเปล่านะไอ้เรื่องก็มีการเปิดเผยมาโดยตลอดว่าทำโน่นทำนี่มันไม่ง่ายนักหรอกที่จะทำอ่ะนะ